ในช่วยในแต่งงานกับซ่อนกลิ่นสาวงามประจำหมู่บ้านในช่วยคนนี้มีฐานะดีส่วนซ่อนกลิ่นมีฐานะปานกลางแต่ว่าบ้านเรือนสะอาดสะอ้านมากหนุมน่มๆหมายปองมากมายแต่ว่าซ่อนกลิ่นเลือกที่จะแต่งงานกับในช่วยเพราะว่าตนเองอยู่กับแม่เพียงสองคนแม่ก็กำลังป่วยถ้าได้ผัวรวยก็จะได้พาแม่ไปหาหมอดีๆได้กินยาฝรั่งบ้างซ่อนกลิ่นคิดอย่างนั้น ซ่อนกลิ่นมาอยู่บ้านของนายช่วยพ่อแม่นายช่วยก็รังเกียจเพราะว่าซ่อนกลิ่นน่ะจนกว่าเวลาที่นายช่วยไปคุมคนงานที่โรงงานอิดมอนซ่อนกลิ่นอยู่บ้านก็ทํางานบ้านทุกอย่างไม่เคยปริปากบนให้ผัวไม่สบายใจแต่ว่าในใจของซ่อนกลิ่นนั้นมันเครียดแค้นแต่ก็ไม่อาจจะทําอะไรได้นายช่วยนั้นเป็นลูกคนเล็กก็จะได้ครอบครองบ้านเพราะว่าพี่สาวสองคนนี่แยกเรือนไปหมดได้ผัวรวยทั้งคู่ ไม่สนใจจะเอาบ้านซ่อนกลิ่นอดทนเอาความดีความใจเย็นไม่ปีปากเถียงบางวันนั่งซักผ้าอยู่แม่ผัวก็โยนทั้งเสื้อทั้งผ้าน,นุ่งใส่หัวซ่อนกลิ่นโดยไม่คิดที่จะเห็นใจลูกสะพ้ายแม่แต่น้อยซ่อนกลิ่นก็แอบเก็บความแค้นมาเล่าให้แม่ของตัวฟังนางผ่อนแม่ของซ่อนกลิ่นก็บอกกับลูกสาวให้อดทนไม่นานพ่อผัวแม่ผัวก็ตายนางผ่อนว่ายอย่างนั้น เขาจะตายได้ไงอะแม่กินดีอยู่ดีแข็งแรงด่ากเก่งขนาดนั้นน่ะหนูเลยอยากให้พี่ช่วยเขาได้ยินจริงๆอ่ะพี่ช่วยก็กลับขําทุกวันเลยก็เลยไม่มีโอกาสรู้ว่าแม่พ่อเขาอะหกสับหนูทุกวันซ่อนกลิ่นก็นั่งกอดข่าวพูดกับแม่พรเออเอ็งใจเย็นๆก่อนเถอะถ้ามันล้มป่วยครั้งนี้มันต้องตายยายพรพูดตาเป็นประกายทีเดียว อยู่มาวันหนึ่งแม่ผัวก็เรียกซ่อนกลิน่นอีซ่อนกลิน่นมานี่สิมีอะไรเลยแม่มึงแหกตามองบ้างสิว่าผ้าปูที่นอนกูมันไม่สะอาดแม่ผัวก็ชี้ให้ดูรอยจุดเล็กๆให้ซ่อนกลิ่นดูมันซักไม่ออกจ้ะแม่หนูขยี่อยู่ตั้งนานแล้วนี่มึงดูฝุ่นตรงขอบหน้าต่างนี่สิมีแต่ฝุ่นมึงมาเช็ดใหม่เลยนะมาเช็ดใหม่เลย แม่ผัวนี่หาเรื่องให้ซ่อนกลิ่นทำงานจนได้พ่อผัวก็สั่งว่าพรุ่งนี้ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ถางหญ้าหน้าบ้านด้วยนะหญ้าที่มันขึ้นแซมดอกมงดอกไม้อะไรเอาออกให้หมดพ่อผัวก็สั่งจะพ่อทั้งพ่อผัวแม่ผัวก็สะใจฮเราต้องแกล้งให้มันอยู่ไม่ได้แล้วเราจะไปขอลูกสาวเพื่อนเราให้ลูกเขาร่ำรวยที่จำใจไปขออีซ้อนกลิ่นเพราะลูกมันรบเราเชื่อเถอะ มันจะต้องทนอยู่ได้ไม่นานหรอกเออแล้วถ้ามันฟ้องลูกเราละ่ะอุย้ยลูกเราไม่เชื่อหรอกเพราะว่าฉันชมอีซ่อนกลิ่นให้ลูกฟังบ่อยๆฉันไม่เคยทําให้ลูกเระแค่ะคระขายว่าเราไม่ชอบเมียมันอยู่ต่อมาอีกสองเดือนแม่ของบุญช่วยก็ล้มป่วยตอนแรกก็คิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ก็ไม่หายสักทีพาไปนอนโรงหมอน้ำมูกไอจามก็ไม่เป็นแต่ว่าแม่ผัวก,ก็ยังไม่หายเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดหัวไข้ขึ้น ทั้งที่ตัวเย็นหมอก็ตรวจไม่เจออะไรระยะนี้แม่ผัวผอมลงมากรำร้องจะกลับบ้านในช่วยก็คุยกับหมอหมอก็บอกว่าตรวจไม่เจออะไรก็อนุญ,ญาตให้กลับบ้านพอแม่ผัวกลับมาบ้านคราวนี้กลับไม่ดา่าไม่ว่าซ่อนกินพ่อผัวก็แปลกใจกลางวันแม่ผัวจะนอนสมใครมาเยี่ยมก็อน,นอนหลับตาข้าวปลาไม่กินพอตกดึกแม่ลุกขึ้นเข้าครัวค้นหาของกิน เช้านั้นแม่ผัวก็บอกซ่อนกินอีหนูแม่อยากจะกินเครื่องไส้สดๆเองซื้อให้แม่กินหน่อยและอย่าบอกใครนะแล้วก็ขอซื้อเลือดหมูสดๆมาด้วยได้กินสักถ้วยนะคงจะชื่นใจซ่อนกิ่นก็แปลกใจแต่ก็ทำตามเมื่อได้ของที่สั่งมาซ่อนกินก็จะไปปรุงให้สุกเสียงแม่ผัวก็ร้องตะโกนจากที่นอนว่าไม่ต้องไปต้มไปแกงเอามานี่มากินเลย แม่หิวซ่อนกลิ่นแปลกใจที่แม่ผัวอยู่ในห้องแต่รู้ได้ไงว่าตัวเองกำลังจะทำอาหารให้แต่ก็จำใจใส่ชามมาให้ทั้งดิบๆพ่อผัวได้ยินเสียงเมียก็เดินมาดูเอ้ยจะกินแบบนั้นได้ไงไม่สบายแล้วหลงลืมควันเพลนหรือเปล่านี่ฮะอย่ามายุ่งนะแกอย่ามายุ่งฉันไม่ได้หลงอะไรทั้งนั้นะ่ะฉันอยากจะกินแบบนี้หรือจะปล่อยให้ฉันหิวตาย แม่ผัวลุกขึ้นควา้าชามเครื่องในมากินอย่างน่าสยดสยองพ่อนี่แทบจะอ้วกไหนเลือดแหละชามใส่เลือดจะเอามาที่เร็เๆ็วคร้าซ่อนกลิ่นก็ยืนให้แม่ผัวแม่ผัวก็ยกดื่มปากมีคราบเลือดติดแม่เอามือปาดปากเช็ดเลือดโอ้ชื่นใจจริงๆพรุ่งนี้ไปซื้อมาอีกนะพ่อก็อดใจไม่ไหวก็มาปรึกษาบุญช่วยลูกชายที่โรงงานอิฐ เรื่องที่แม่กินของดิบในมันคงไม่ปกติต้องไปหาหมอผีมาดูจะไปหาหมอผีที่ไหนละพ่อเราไม่รู้จักใครสักคนคงจะต้องไปนิมนต์หลวงพี่ที่วัดมาดูจะดีกว่าในช่วยบอกกับพ่อต่างก็เห็นดีก็เลยพากันไปหาหลวงพ่อที่เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเมื่อพระไปถึงบ้านแม่ก็หายใจกระตุกกระตุกกาลังจะสิ้นใจ หลวงพ่อก็สวดคาถาเอาสายศินให้พ่อผูกแขนแล้วก็คล้องคอไม่นานแม่ก็จากไปอย่างสงบพ่อนั้นเศร้าซึมมากในช่วยนะถึงจะเสียใจก็ทำใจได้ซ่อนกลิ่นก็สบายใจขึ้นไม่มีใครโขกทสัพ์ใช้งานอย่างบ้าคลั่งซ่อนกลิ่นมาหาแม่ที่บ้านก็พบว่าแม่นอนป่วยก็เลยบอกในช่วยว่าจะไปเฝ้าดูแลแม่แล้วก็จะพาแม่ไปหาหมอในช่วยก็มอบเงินให้เมีย แม่เป็นไงบ้างก็ส่งข่าวให้พี่รู้บ้างนะพี่เป็นห่วงนะเมื่อถึงบ้านแม่ผ่อนซ่อนกลิ่นก็พยายามอ้อนวอนให้แม่ไปหาหมอแต่แม่กลับไม่ยอมไปซ่อนกลิ่นเองรักแม่ไหมรักสิแม่หนูมีแม่เพียงคนเดียวที่เลี้ยงดูมาเองรู้ไหมว่าแม่ทรมานเหลือเกินแม่อยากตายมันไม่มีใครรักษาแม่ได้หรอกทำไมละแม่หมอหลวงก็ต้องรักษาแม่หาย ไม่หายหรอกมันถึงเวลาที่แม่จะต้องไปแต่ไปไม่ได้ไม่มีใครรับสืบทอดวิญญาณในร่างแม่แม่พูดอะไรหนูไม่เข้าใจส่อนกลิ่นกองงงในคำพูดของแม่เอ็งจำได้ไหมแต่ก่อนที่เอ็งเคยถามแม่ในตอนเช้าว่าปากแม่แบบไปเปื้อนเลือดไปเลอะอะไรมาแม่เป็นปอบถ้าเอ็งไม่รับสืบทอดแม่ก็ต้องเจ็บปวดทรมานต่อไป ที่แม่ผัวเองตายนั่นแหละแม่จัดการให้เองสืบทอดวิญญาณปอบต่อจากแม่ได้ไหมลูกซ่อนกลิ่นก็ร้องไห้อย่างหนักหนูไม่อยากเป็นปอบแม่แต่เองไม่รับแม่ก็จะเจ็บปวดทรมานอยู่แบบนี้ทั่วร่างกายเราเกิดมามีกรรมคิดว่าตอบแทนบุญคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายเสียนะซ่อนกลิ่นก็สงสารแม่ก็รับปากว่าจะรับยอมทุกอย่างที่จะให้แม่หายทรมาน เอ็งไปเอาน้ำมาขันหนึ่งปซสอนกลิ่นก็ไปตักน้ำฝนมาให้แม่เอ็งออกไปข้างนอกก่อนสักพักค่อยเข้ามาหาแม่เมื่อออกมานั่งข้างนอกสักครู่ก็ได้ยินเสียงแม่เรียกส่อนกลิ่นก็เข้ามาหาแม่ผ่อนที่นอนตัวขาวซีดอยู่บนที่นอนเอ็งกินน้ำในขันนี่ซะนะลูกส่อนกลิ่นก็ยกน้ำมาดื่มด้วยมือที่สั่นเทาเธอไม่รู้ว่าแม่ทำอะไรกับน,น้ำในขัน เข้ามาใกล้แม่น้อยลูกแม่พ่องันร้องไหก้กอดซ่อนกลินที่ซบกับอกแม่ชาตินี้เรามีกรรมหนักต้องมาเป็นแบบนี้มันทำบุญนะลูกไม่จำเป็นนะอย่าไปสิงสู่ใครอย่าไปเอาชีวิตใครแบบที่แม่เคยทำออกไปกินของดิบก็ระมัดระวังอย่าให้ใครรู้นะลูกแม่พ่อนสั่งเสียลูกสักครู่แม่พ่อนก็สิ้นใจอย่างสงบ เมื่อจัดงานศพเสร็จซ่อนกลิ่นก็มีแต่ความทุกข์พอสามีรับหลังก็จะลงจากบ้านไปจับไก่ในเล้าฉีกเนื้อกินอย่างกระหายพ่อผัวได้ยินก็แอบดูว่างูเหลือมหรือว่าหมามากัดไก่ก็เห็นแต่งาตะคุ่มตะคุ่มนั่งอยู่ข้างเล้าไก่พ่อรีบวิ่งมาเอาปืนที่หัวนอนแล้วเปิดหน้าต่างจะยิงร่างนั้นก็เหมือนว่าร่างนั้นจะรู้ตัวมันหายไปแล้วพ่อก็เคาะประตูเรียกนายช่วย หรืเร็วๆมีคนมาจับไก่เราไปดูกันหน่อยอา้าวแล้วเมียเองไปไหนเนี่ยหนูอยู่เนี่ยพ่อซ้อนกินยืนอยู่ข้างหลังพ่อผัวเองไปไหนมาฮะหนูไปฉี่มาจ้ะนายช่วยก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยดูก็ได้พ่อบ่านนี้ขโมยมันคงไปแล้วละนอนต่อเถอะเช้ามืดพ่อใจร้อนก็รีบมาดูไก่ที่เล้าก็พบซากไก่ถูกแทะท้องกินเครื่องในไปสองตัว รีบเรียกในช่วยลูกชายมาดูคงจะเป็นตัวอะไรที่ไม่ใช่งูจะว่าเป็นเสือปลาก็น่าจะใช่เสือปลานะ่ะมันตัวเท่าแมวแต่มันชอบกินปลานะี่ยมันไม่น่ากินไก่นะพ่อในช่วยว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่เสือหรอกมันเหมือนคนนี่แหละเสียดายที่เดือนมันมืดก็เลยมองไม่ชัดโอ้คนที่ไหนจะมากินไก่สดๆล่ะพ่อหรือว่าบ้านเราจะมีปอบคนในหมู่บ้านอาจจะเป็นปอบ สมัยก่อนหมู่บ้านใกล้ๆเขาก็ลือกันว่าเป็ดไก่ถูกกินสดๆเดี๋ยวคืนนี้ก่อนนะพ่อจะส่องมันด้ปืนให้ดับเลย <c oughs> ขอให้ได้ยินเสียงไก่ร้องเถอะซ่อนกลิ่นได้ยินทุกคำพูดไม่ว่าอยากจะกินแค่ไหนเธอก็ต้องอดใจจะลงจากเรือนก็ยากเพราะพ่อผัวออกมานอนข้างนอกทางด้านที่ติดกับเล้าไก่อ่าปืนก็วางอยู่ข้างตัวซ่อนกลิ่นรู้สึกขดหูในหัวใจที่ต้องรับเชื้อปอบมาจากแม่ นอนร้องไห้ในช่วยก็คิดว่าเมียคงคิดถึงแม่ก็หันมากอดเมื่ออยากมากๆเข้าก็ต้องไปซื้อเครื่องในไก่กับเลือดหมูสดๆมากินซ่อนกลิ่นี่อัดอั้นตันใจคืนหนึ่งเธอจึงสารพ่ามาในช่วยว่าเธอเป็นปอบขอให้ในช่วยเลิกกับตนเสียเธอจะกลับไปอยู่บ้านของเธอในช่วยได้ฟังเรื่องราวก็เสียใจสงสารเมียรักเป็นอย่างมากพี่เลิกกับซ่อนกลิ่นไม่ได้หรอกพี่รักซ่อนกลิ่นมาก ไม่ว่าซ่อนกลิ่นจะเป็นอะไรพี่ก็รักนะพี่ตัดใจไม่ได้หรอกในช่วยบอกอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีลูกสาวในกรรมมันหยตกอยู่กับลูกนะพี่ซ่อนกลิ่นไม่อยากให้ลูกเราต้องมารับกรรมต่อจากซ่อนกลิ่นอีกในช่วยก็โอบกอดเมียวไว้ใจเย็นๆเถอะนะเรามันทําบุญอทําแต่บุญหมันทําแต่ความดีทุกวันทุกวันอย่าไปคิดฆ่าใครอยากได้อะไรก็หักห้ามใจนะ วิญญาณปอบมันก็จะอยู่กับเราไม่ได้ซ่อนกินต้องอดทนนะซ่อนกินก็ปฏิบัติตามที่นายช่วยบอกไม่ว่าจะหิวหรือทรมานแค่ไหนเธอก็ไม่ออกหากินจนอาการอยากนั้นค่อยๆหายไปนายช่วยก็พยายามเอาอกเอาใจเมียปอบดูแลไม่ห่างให้ซ่อนกินไปที่โรงงานอิดไปอยู่กับตัวทุกวันก่อนจะมาทํางานก็พาเมียใส่บาตรทุกเช้าก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ให้ทานกับผู้ยากไร้ ไม่น่าเชื่อว่าซ่อนกลิ่นจะใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติไม่อยากกินของดิบของสกปรกอีกในช่วยนี่มักจะพูดหยอกเย้าเมียว่าพี่มีเมียเป็นปอบถ้าหากหิวมากนะพี่ยอมสละไส้พี่ให้เมียได้นะขอเพียงอย่าปิดกินไส้คนอื่นเขาซ่อนกลิ่นก็จะไล่ทุบผัวด้วยแรงแห่งพระพุทธคุณได้แรงบุญที่ทั้งสองหมั่นทำปฏิบัติดีเรื่อยมาจึงทำให้ทั้งคู่มีความสุข ต่อมาซ่อนกลิ่นท้องเธอก็วิตกกังวลว่าลูกจะเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่เมื่อคลอดออกมาก็เป็นหญิงจริงๆซ่อนกลิ่นทุกข์ใจร้องไห้กลัวเวลาที่ตัวเองตายลูกจะต้องสืบทอดเป็นปอบต่อไปนายช่วยก็เลยบอกว่าเมื่อถึงวันที่เราจะต้องตายไม่ว่าเราจะทรมานแค่ไหนเราต้องอดทนไม่เอาลูกมาเกี่ยวข้องเพราะตั้งแต่เกิดมาพี่ยังไม่เคยเห็นใครอยู่ค้ำฟ้าถ้าลูกไม่รับ แล้วเราไม่ตายก็อยู่ไปให้รู้กันไปว่ามันจะไม่ตายจริงๆจะมีชีวิตเป็นอมตะก็อยู่ต่อไปคำพูดของนายบุญช่วยทําให้ซ่อนกินสบายใจขึ้นและเมื่อถึงวันที่เธอเจ็บป่วยจริงๆทักไล่าตายเธอจะยอมทนทรมานไม่ให้ลูกรับเชื้อสายปอบอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับเพื่อแสดงว่าบาปบุญนั้นมีจริงอย่างแน่นอนครับ นายแจ้งนี่เป็นคนจังหวัดอุทยัยมีเมียชื่อนางแก้วมีลูกอย่างเล็ก,เ,ลกเป็นผู้ชายกำลังหัดเดินที่บ้านก็ทำนาปีนี้ได้ข้าวดีขายได้เป็นก่อเป็นกำชาวบ้านสมัยนั้นไม่ค่อยได้จ้างลูกจ้างเวลาดำนาก็ลงแขกช่วยกันดำนาเวลาเกี่ยวข้าวก็ช่วยก็ลงแขกเกี่ยวข้าวหุงแต่ข้าวปลาเลี้ยงแล้วก็ตบท้ายด้วยถั่วเขียวต้มน้ำตาลหรือว่าถั่วแดงต้มน้ำตาล ถ้าขยันหน่อยก็จะมีพวกสาคูเปียกหรือว่าขนมปลากริมชีวิตก็ดูจะเรียบง่ายมีความสุขไปตามประษาชาวชนบทอยู่ต่อมาแม่ของนางแก้วก็ป่วยตายส่วนพ่อนั้นตายไปนานแล้วทําให้น้องสาวของนางแก้วที่ชื่อขวัญน,นี่ต้องอยู่คนเดียวซึ่งนางแก้วก็เป็นห่วงขวัญแล้วก็ตัวขวัญเองก็กลัวผีไม่กล้ายอยู่คนเดียวเหมือนกันนางแก้วก็เลยเอาน้องสาวมาอยู่ด้วย ขายที่ขายทางที่มีอยู่ให้ผู้ใหญ่บ้านในราคาที่ถูกผู้ใหญ่ก็รับซื้อไว้แล้วก็แบ่งกับน้องสาวคนละครึ่งก็ทำให้นางแก้วมีฐานะดีขึ้นมีเงินเก็บขวัญมีเงินเก็บมากพอสมควรนายแจ้งก็เกิดความโลภอยากจะรวบรัดเอาทั้งพี่ทั้งน้องปีนี้ขวัญก็อายุ19แล้วขวัญก็มีคนชอบอยู่ที่บ้านเดิมชื่อนายนัน,นนายนันก็ตามมาหาถึงบ้านนายแจ้ง ซึ่งนางแก้วก็อดที่จะเตือนน้องสาวที่อายุห่างกันห้าปีไม่ได้ว่าจะมีครอบครัวก็ต้องดูให้ดียิ่งตอนนี้เรามีเงินมีทองต้องดูให้ดีว่าผู้ชายคนนั้นนะเขาจริงใจหรือเปล่าหรือว่าหวังสมบัติของเราหรือเปล่าขวัญก็บอกว่านันน่ะมาจีบเธอตั้งแต่ยังไม่ได้ขายที่นันคงไม่หวังที่จะมาปลอกลอกอะไรหรอกส่วนนายแจ้งนะั้นไม่ค่อยพอใจที่นันมาเที่ยวหาขวัญแต่ก็ระงับอาการไว้ นังแก้วก็บอกให้ขวัญอยู่บ้านดูหลานตัวจะไปช่วยนายแจ้งทำนานายแจ้งจะได้เหนื่อยน้อยลงขวัญก็เต็มใจที่จะดูหลานแล้วก็คอยหุงหาอาหารให้พี่สาวพี่เขยกินนายแจ้งไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ตามลำพังกับขวัญก็รู้สึกอึดหนัดนับวันนายแจ้งก็ยิ่งเกิดความรักขวัญมากขึ้นทุกวันส่วนเจ้านั้นก็มาคุยกับขวัญอาทิตย์ละครั้งมันก็ทำให้ในายแจ้งเกิดความขุ่นเคืองใจยิ่งนัก และนับวันก็ยิ่งจะรู้สึกเบื่อนหน่ายนางแก้วชั้งนหน้าขึ้นทุกวันก็คิดกำจัดนางแก้วให้ตายไปเียเร็วๆว,วันหนึ่งนายแจ้งก็บอกกับนางแก้วว่ารู้สึกว่าตัวเองป่วยอยากจะไปหาหมอในเมืองไม่อยากจะกินยาต้มแถวบ้านอยากจะกินยาฝรั่งเพราะว่ามันหายเร็วที่บ้านก็มีเงินมีทองมากพอก็อยากไปในเมืองนางแก้วก็ตามใจผัวก็มอบเงินให้ในายแจ้งแล้วก็บอกว่าขอไปด้วย นายแจ้งก็บอกว่าให้อยู่เป็นเพื่อนน้องสาวแล้วก็ลูกตัวนายแจ้งจะไปกับพี่ชายชื่อในายใจนางแก้วก็เบาใจว่าผัวมีพี่ชายไปเป็นเพื่อนนายแจ้งได้นัดแนะกับพี่ชายไว้ว่าจะไปหาหมอสเสน่ห์ผู้มีอาคมแก่กล้าจะเอายาสั่งมาให้เมียกินแล้วก็เอาน้ํามันพรายมาป้ายน้องเมียความคิดที่ชั่วช้านี่มันเกิดขึ้นเพราะความโลภ ที่ต้องการจะได้ทรัพย์สมบัติของนางแก้วและก็ของขวัญมาเป็นของตนแล้วก็อยากจะได้น้องเมียที่สาวกว่าสวยกว่ามาครอบครองในใจกับนายแจ้งออกเดินทางแต่เช้า,ชามืดพอสายๆก็มาถึงบ้านหมอเวทผู้แก่กล้าในเดรฉา,านวิชาอาคมสายดำนายแจ้งก็บอกความประสงค์ว่าต้องการอะไรหมอเวทก็จัดให้ตามที่ต้องการขากลับนายแจ้งก็แวะซื้อยาฝรั่ง กับหมอตีในตลาดกลับบ้านนังแก้วอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยเชื่อว่าผัวไปโรงหมอมาใมานายแจ้งซื้อขนมจากตลาดมาให้นังแก้วกับขวัญคนละหอ่อโดยที่นายแจ้งในใส่ย,ยาสั่งให้นังแก้วกินสั่งว่าถ้านังแก้วกินต้มยำไก่ก็ขอให้ตายอ่าแอบสั่งส่วนน้ำมันพรายรอให้นังแก้วตายก่อนเดี๋ยวจะเอามาป้ายขวัญ นายแจ้งแกล้งป่วยหนักบอกว่าอยากจะกินต้มยำไก่ร้อนๆเพื่อจะกินข้าวลงบ้างด้วยความรักผัวนางแก้วก็จัดการเชือดไก่เองทั้งที่ไม่เคยทำเองมาก่อนเคยเห็นแต่พ่อและนายแจ้งเชือดมาทำอาหารวันนั้นนางแก้วก็จัดการทำต้มยำเองเพราะรู้ว่าผัวชอบรสชาติแบบไหนทำกับข้าวเสร็จก็จัดสำหรับให้ผัวกินก่อนตัวเองก็มานั่งให้ลูกกินนมส่วนขวัญก็รอกินข้าวพร้อมพี่สาว ในแจ้งก็ล้างมือเปิบข้าวเข้าปากไม่ได้มีจิตเมตตาว่าอาหารมื้อนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายของเมียกลับมีความสุขใจกินข้าวได้มากแต่ก็อดสะดุดใจไม่ได้ว่าลูกน้อยที่ดื่มนมจากอกแม่ที่กินยาสั่งเข้าไปจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแต่อีกใจก็คิดว่าถ้าจะตายก็ตายไปเถอะไม่นานตัวก็จะมีลูกใหม่กับขวัญเย็นนี้บรรยากาศมันครื้นว้าครื้นผลดูหม่นหมองชอบคน นังแก้วก็บอกพี่กินข้าวได้เยอะนะเดี๋ยวเดียวก็หายแล้วละพรุ่งนี้อยากจะกินอะไรก็บอกฉันนะฉันจะทำให้กินในแจ้งก็รู้สึกสงสารเมียขึ้นมาแวบหนึ่งก็เอ่ยขึ้นบอกว่าแก้วเอ็งก็เป็นเมียที่ดีของข้ามาโดยตลอดข้าขอบใจเอ็งมากนะถ้ามีอะไรที่ข้าทำให้เอ็งไม่ชอบใจเอ็งต้องเอาหสิให้ข้านะได้ไหมนังแก้วก็งงกับคำพูดน้องผัว พี่พูดอะไรอย่างนั้นนะพี่พี่ก็เป็นผัวเป็นพ่อที่ดีของลูกไม่มีอะไรที่ทําให้ฉันขุ่นข้องหมองใจหรอกแล้วพี่จะให้ฉันอโหสิให้พี่ด้วยเรื่องอะไรเออนะเอ็งพูดให้พี่ฟังหน่อยจะว่าถ้าพี่ทําอะไรไม่ดีกับเอง็งแล้วก็เอ็งจะอโหสิให้พี่ทุกเรื่องนั่งแก้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่ผัวป่วยอยู่แล้วมาพูดเป็นรลงขออโหสิกรรมแต่เพื่อความสบายใจของผัวก็เลยบอกว่าเจ้าพี่ ฉันจะอโหสิให้พี่ทุกเรื่องล่ะพี่นอนพักเถอะนะอย่ามาพูดเรื่องแบบนี้เลยนายแจ้งก็บอกว่าเอ็งไปกินข้าวเถอะไปค่ำแล้วเดี๋ยวน้องเอ็งมันจะหิวแย่นางแก้วก็มานั่งกินข้าวกับขวัญมีเจ้าตัวเล็กนั่งอยู่ข้างๆนางแก้วก็คอยป้อนข้าวเปล่าบ้างเคี้ยวเนื้อไก่ยัดใส่ปากลูกน้อยบ้างคืนนั้นเสียงลมพัดแรงนกแสกบินข้ามหลังคาบ้านไปนายแจ้งเห็นนางแก้วเนี่ย นอนหลับอยู่ข้างๆลูกไม่มีอาการผิดปกติอะไรในแจ้งก็นอนเอามือก่าหน้าผากเอ๊ะทำไมป่านนี้มันไม่เห็นเป็นอะไรวะไอหมอผีนี่มันหลอกเอาเงินกูหรือเปล่ามาทะเลอกกันได้ละมึงเจอดีแน่กูไม่ปล่อยไว้แน่แน่นแจ้งก็เฝ้าดูอาการน้องเมียจนเผลอหลับไปจนเช้าก็หันไปมองนางแก้วก็เห็นว่านางแก้วนอนปากเขียวเนื้อตัวแข็งทื่อเล็บเขียว นายแจ้งดีใจแต่ก็แกล้งทําเป็นตกใจเรียกขวัญมาดูขวัญก็ตกใจร้องไห้บอกว่าพี่มาตายแบบนี้แล้วขวัญจะอยู่กับใครในายแจ้งก็เอามือลูบหลังขวัญที่กําลังร้องไห้เสียใจอย่างหนักเองก็อยู่กับพี่เถอะนะเองก็ยังมีพี่นายแจ้งก็รีบบอกเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติมานั่งแก้วนะ่ะไหลาตายแต่ก็มีบางคนว่าดูจากสภาพที่ปากและเล็บเขียวเนี่ยน่าจะถูกยาพิษ บางคนก็บอกว่าอาจจะเกิดจากเลือดเป็นพิษหรือว่าพูดผีมันทําต่างก็พูดกันไปต่างๆนานาพอสวดเสร็จทุกคนก็กลับบ้านนอนนายแจ้งก็มาอยู่เป็นเพื่อนศพจ้างลุงสับป,ปะเรือให้เฝ้าศพส่วนขวัญน,นี่จะอยู่เป็นเพื่อนศพนายแจ้งก็บอกว่ากลับบ้านเอาหลานไปนอนเถอะทางเนี้ยมีคนเล่นพน,นันมีสับป,ปะเรือเฝ้าอยู่แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาแต่เช้ามาจัดเตรียมของที่จะใช้เลี้ยงคนที่มางาน แล้วค่อยบอกแม่ครัวว่าจะเลี้ยงอะไรวันนี้เรากลับไปพักผ่อนเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยจะดีไม่สบายยังไม่หายเลยขวัญก็เลยต้องกลับมาบ้านนายแจ้งก็อุ้มลูกเดินกลับมาลูกก็หลับไปแล้วนายแจ้งก็แกล้งเรียกขวัญให้มารับเอาหลานไปนอนด้วยในมือก็แตะน้ํามันพรายเอาไว้พอขวัญเขามารับหลานนายแจ้งก็เอามือมาจับที่แขนขวัญน,นิดนึงเออพี่ขอบใจเองมากนะขวัญ ที่ช่วยดูแลหลานเอ็งอย่าพึ่งทิ้งพี่กับหลานไปนะขวัญก็มีอาการชะง,งักไปนิดหนึ่งแล้วก็อุ้มหลานไปนอนเมื่อเอาหลานไปนอนขวัญก็มีอาการอยากจะอยู่ใกล้นาใยแจ้งอยากจะเป็นเมียนายแจ้งพยายามระง,งับสติอารมณ์ลุกลงมาอาบน้ำข้างล่างเพื่อจะหายจากอารมณ์บาบาพอผัดผ้าเสร็จก็ขึ้นบ้านมาอ่าปรากฏว่าขามันก็เดินมาหานายแจ้งมาเคาะประตูห้องนายแจ้งให้เปิดประตู นายแจ้งเปิดประตูขวัญก็หวาเข้ากอดนายแจ้งก็แอบ,บยิ้มอย่างสะใจศพเมียยังอยู่ในโรงแต่นายแจ้งกลับทำในสิ่งที่อัปยศอดสูทั้งคู่ก็กอดจูบก,กันอย่างเร่าร้อนเสียงหมาหอนรับกันเป็นทออทอดแต่ก่อนที่จะสายเกินไปผีนางแก้วก็ปรากฏร่างขึ้นมามึงหยุดนะไอ้แจ้งนายแจ้งชะงักหันมามองก็ตกใจ ที่เห็นร่างนางแก้วที่มีใบหน้าบวมเขียวในตาถลนขวัญนตกใจจนหมดสติไปไอ้แจ้งไอ้เลวมึงฆ่ากูตายกูยังอภัยได้แต่มึงจะมาทำกับน้องกูแบบนี้กูทนไม่ได้มึงรีบไปบอกไอ้หมอเวนนะให้ถอนสเสน่ห์ออกจากตัวน้องกูเลยไปเดี๋ยวนี้เลยมึง,ม,งมึงตายแล้วมึงก็ไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่ามายุ่งกับกูเลย แม่งั้นกูจะให้เขาเรียกวิญญาณมึงถ่วงน้ำไม่ได้ผุดได้เกิดนะผีนางแก้วก็คว้าขวดน้ำมันพรายปาแตกกระจายไอ้แจ้งมึงมันเลวกว่าที่กูคิดคนอย่างมึงเนี่ยสมควรตายตอนนั้นขวัญเริ่มได้สติแล้วผีนางแก้วก็บอกว่าเอ็งอยากรัวพี่เลยขวัญพี่เขยเอง็งอ่ะมันเอายาสั่งให้พี่กินขวัญก็เข้ามากอดในแจ้งเพราะแรงฤทธิ์ของน้ำมันพรายยังอยู่ ก็มีความสเสน่หาในตัวในแจ้งผีนางแก้วก็ดึงเอาผ้าสิ้นจากหีบผ้ามาครอบผัวขวัญยกมือไหว้พระขอให้ขวัญมีสติกลับคืนมาขวัญเหมือนรู้สึกตัวตอนนั้นพี่แก้วพี่แก้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะผีนางแก้วก็บอกขวัญว่าเจ้าแจ้งนะเอายาสั่งให้เธอกินแล้วก็เอาน้ำมันพรายมาป้ายขวัญให้ขวัญไปบอกผู้ใหญ่บ้านและให้ชาวบ้านเอาตัวมาส่งตำรวจเร็วเข้า ขวัญก็รีบวิ่งลงเรือนไปตามที่แก้บอกนายแจ้งก็พยายามที่จะวิ่งหนีนางแก้วก็ตบหน้านายแจ้งจนหน้าหงายกระชากแขนมาที่เสากลางบ้านเชือกเส้นใหญ่ที่อยู่ใต้ถุนผีนางแก้วก็เอื้อมมือมาหยิบแล้วมัดนายแจ้งไว้ลูกน้อยก็ร้องจ้าผีนางแก้วก็อุ้มลูกไว้แล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นมึงเห็นแม่แจ้งว่าลูกมันต้องกำพร้าแม่ส่วนมึงก็จะต้องถูกจับ มึงจะต้องถูกประหารแน่ๆนายแจ้งก็บอกว่ามึงก็ปล่อยกูสิกูจะได้อยู่เลี้ยงลูกต่อไปไงนายแจ้งพูดพร้อมกับยกมือไหว้ผีนางแก้วทั้งด้านขวัญก็ไปบอกผู้ใหญ่และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังผู้ใหญ่กับลูกชายก็รีบเรียกชาวบ้านอีกหลายคนให้มาที่บ้านนายแจ้งเมื่อขึ้นมาผู้ใหญ่บ้านก็เห็นนายแจ้งถูกมัดอยู่กับเสากลางบ้าน แสงจากตะเกียงลานทำให้เห็นผีนางแก้วอุ้มลูกที่ร้องอยู่ผู้ใหญ่ถึงกับพังะจะวิ่งลงจากบ้านพร้อมด้วยเพื่อนบ้านนางแก้วก็บอกว่าหยุดนั้นนะผู้ใหญ่อย่าหนีไปไหนนะเอาไอ้คนผิดที่ไปลงโทษไม่ต้องกลัวฉันหรอกขวัญมาเอาหลานไปผู้ใหญ่น่ะไม่กล้าหนีผีนางแก้วก็บอกถึงความชั่วที่นายแจ้งกระทำกับตนแล้วก็น้องสาว แล้วก็บอกให้เบจับในใจพร้อมกับหมอผีที่ร่วมกันสมรู้ร่วมคิดแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยทำศพให้ตัวและสวดสามวันก็ให้รีบเผาในแจ้งก็หัวเราะออกมาเฮ้ย hey, คำพูดของผีอะตำรวจพิสูจน์ไม่ได้หรอกเว้ยผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็พวกข้ากับชาวบ้านเนี่ยจะเป็นพยานให้ในแจ้งก็บอกว่าน้าผู้ใหญ่จะเอาหลักฐานที่ไหนมาจับฉันยาสั่งมีที่ไหนน้าผู้ใหญ่เคยเห็นไหม ฉันกับพี่ใจไม่บอกสัอย่างว่าหมอผีอยู่ที่ไหนหรือจะเอาใครมาลงโทษตำรวจจะเอาผีเป็นโจย์หรือไงฉันไม่ได้ยิงไม่ได้แทงหรือว่าทําร้ายมันจนตายไอ้เรื่องแบบเนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกหน้าผู้ใหญ่นั่นแหละจะเป็นควายผิดที่แจ้งความเท็จผีนางแก้วก็หันมาจ้องในแจ้งซึ่งเวลานั้นเชือกหลุดจากตัวนแจ้งผลักผู้ใหญ่ชาวบ้านก็กลูเข้ามาจะจับตัวนแจ้งไว้นแจ้งโดดหน้าต่างหนี แต่เอาหัวหลงปรากฏว่าหัวกระแทกพื้นคอหักตายผีนางแก้วหัวเราะเสียงดังฮตายะแต่ไอ้เลวเสร็จแล้วก็หันมาสั่งเสียให้ขวัญนอย่าทิ้งหลานให้รีบแต่งงานกับคนรักเพราะว่าสันนะเขาเป็นคนดีและขอร้องอย่าให้ใครเล่าเรื่องพ่อแม่ฆ่ากันให้ลูกเธอฟังฝากชาวบ้านและผู้ใหญ่ช่วยดูแลขวัญด้วยแล้วก็จัดการศพของนายแจ้งให้เผาพร้อมกับเธอ ให้ไปแจ้งความว่าไหนแจ้งคุ้มครั่งฆ่าตัวตายทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ผีนางแก้วสั่งเสียส่วนในใจนี่ก็หนีหายสาบสูญไปไม่มีใครได้พบได้เจออีกเลยนับตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาขวัญก็ได้อยู่กับสันแล้วก็มีลูกสองคนแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยความรักเทียบเท่ากับลูกของตัวเองผีนางแก้วก็ไม่เคยมาปรากฏให้ใครเห็นอีกเลยครับ มาถึงเรื่องแปลกๆที่นายเดชเล่าให้คุณบุญมีฟังนายเดชเนี่ยเป็นคนงานโรงล้างแร่ในอดีตเล่าเรื่องผีหลายเรื่องให้คุณบุญมีฟังว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาอยากจะได้เงินเอาไปซื้อรองเท้าผ้าใบที่เขาอยากจะได้แล้วก็กางเกงยีนที่เขากําลังนิยมกันแต่ว่าราคามันแพงเหลือเกินเพราะว่าสมัยนั้นมีแต่กางเกงยีนที่มียี่ห้อดีๆ ส่วนยินที่ยี่ห้อไม่ดีตอนนั้นยังไม่มีใครผลิตกันออกมาเขาก็เลยต้องหาเงินเก็บหอมรอมริบไว้ให้มันได้หลายๆร้อยมันก็ไม่ง่ายนักหรอกสมัยนั้นค่าแรงมันน้อยนิดได้คืนละไม่กี่บาทแต่เขาก็ไม่มีรายจ่ายอะไรอย่างอื่นข้าวปลาอาหารก็กินอยู่กับพ่อแม่เขาทำงานตั้งแต่เย็นจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งีสองทุกคืนเนี่ยเขาจะต้องปั่นจักรยานผ่านศาลเจ้าแม่ดวงตา สารนี้อยู่ตรงทางโค้งก่อนจะถึงต้นก้ามปูใหญ่เก่าแก่ถ้ากลางวันจะมองเห็นสารไม้ปลูกเหมือนสาลาหลังเล็กๆที่หน้าสารมีแผ่นไม้หนาใหญ่ที่แกะสลักเป็นรูปดวงตามนุษย์ดวงตากลมโตหน้าเกรงขามไปมองเข้าก็เหมือนว่าดวงตาดวงนั้นกำลังจ้องมองกลับมายังคนคนนั้นก็ทำเอาผวาขนลุกสู้หนาวส้านได้เหมือนกันเล่ากันว่าก่อนก่อนโน้นตรงนั้นไม่มีศารอะ แต่ว่าต่อมาเกิดมีขึ้นเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งฝันว่าตรงนั้นน,นมีเจ้าแม่แต่ไม่มีที่อยู่ขอให้ชาวบ้านคนนั้นตั้งศาลแล้วจะให้โชคลาบที่แรกชาวบ้านคนนั้นก็ไม่ได้สนใจแต่แล้วก็ฝันอีกฝันอยู่ถึงสามครั้งสามหนก็เริ่มเชื่อก็เลยหาอาจารย์ท่านหนึ่งมาตั้งศาลขึ้นณนริมถนนซึ่งแต่ก่อนโน้นตรงนั้นไม่ได้เป็นถนนมันเป็นลำคลองต่อมาคลองก็ได้กลายเป็นถนนเพราะว่าคลองตื้นเขินแล้วก็ไม่ได้มีคนใช้คลองกันอีกแล้ว ทางการเขาขอที่ดินตัดถนนไม่มีใครยอมแบ่งที่นาให้ตัวเป็นถนนดังนั้นก็เลยต้องใช้ลำคลองนั่นแหละเอาดินถมลำคลองที่ตื้นเขินนั่นมันซสนเลยก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะไม่ใช่ที่นาของตนก็ได้ถนนอันคดไปโค้งมาตามลักษณะของลำคลองสายเก่าศาลเจ้าแม่ดวงตานในก่อนโน้อนอยู่ริมคลองพอคลองกลายเป็นถนนก็เลยตั้งอยู่ข้างถนนเป็นอย่างนี้แหละ ทีนี้มาว่ากันต่อเรื่องที่นายเดชเจอเขาเล่าว่าเขาขี่จักรยานผ่านศาลเจ้าแม่ทุกคืนยกมือไหว้ไม่ได้เพราะว่ามือจับแผนจักรยานอยู่เขาก็ใช้วิธีก้มหัวทําความเคารพเขาทําอย่างนั้นทั้งขาที่เขาผ่านไปทํางานแล้วก็ขากลับจากการทํางานกลางคืนดึกเดินยังไงเขาก็ไม่ลืมที่จะทําความเคารพท่านไม่แต่เขาคนอื่นก็ยกมือไหว้หรือว่าทําความเคารพเจ้าแม่ดวงตาก,กันทั้งหมู่บ้าน แต่มันมีอยู่คืนหนึ่งที่เขาลืมก้มหัวเคารพท่านเพราะว่ามัวแต่หวาดหวั่นกลัวผีตรงต้นก้ามปูใหญ่ผ่านมาได้หน่อยเดียวเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังเสียงอะไรไม่รู้ลนดังตุบดังสนั่นเลยที่รู้สึกได้ดีก็คือแผ่นดินสะเทือนขนาดว่าเขานั่งอยู่บนอานจักรยานก็ยังสั่นไหวทําให้เขาต้องเหลียวไปมองดูเขาก็เห็นปูนตลบบนถนนใกล้ๆศาลเจ้าแม่เขาก็เลยต้องหยุดมองไปเขาก็ยังไม่เห็นอะไร แต่พอฝุญจังเท่านั้นเขาก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยร่างที่สูงใหญ่ยังกระยักเป็นผู้หญิงซะอีกด้วยนุ่งผ้าจงกระเบนสบายพาดบ่าเสียงเฉียงอ่าเขาก็คิดว่าเอ๊ะนั่นมันใครกันอ่ะไม่ใช่คนแน่นอนเขาบอกตัวเองสูงใหญ่เหลือเกินเขาว่าสูงเกือบเท่ายอดไม้แล้วก็ตัวใหญ่เบอ้อยังก็เอาคนไปขยายสักร้อยเท่าพันเท่าไม่ไหวแล้วท,ทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วเขาปั่นจักรยานไม่คิดชีวิตเลย พอปั่นออกจากตรงนั้นเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าใหญ่มาหือมาย่ำตามมาตืบตืบตืบเขาก็หันไปมองก็เห็นว่าหญิงร่างยักษ์ในชุดจงกระเบนนั้นก้าวตามมาก้าวทีเดียวเกือบจะทันเขาเลยแล้วและที่สําคัญเขาก็เห็นอีกอย่างที่น่ากลัวในตาข้างซ้ายของผู้หญิงคนนั้นเปล่งประกายสีแดงฉานยังกระลุกเป็นไฟจ้องมองมายังเขาเป็นดวงตาที่แปลกมากไม่เหมือนตาคนทั่วไปเขาก็ฉุก ใจนึกได้นี่คงจะเป็นเจ้าแม่ดวงตาเป็นแน่เขาอยากจะหยุดลงก้มกราบแต่ว่าความกลัวจนขึ้นสมองทำให้หยุดไม่ได้ต้องหนีต่อเจ้าแม่ตามมาก้าวตืบสองทันทีไปยืนขวางข้างหน้าก็าตกใจแทบสิ้นสติแข้งขาอ่อนเปลี้ยไปหมดหมดกำลังจะปั่นต่อไปไม่ไหวแล้วจักรยานล้มแผลเอาดือด้อเขาสุดลงไปกองอยู่กับพื้นถนนลูกรัง แล้วก็ก้มลงกราบแทบเท้าเจ้าแม่ที่ยืนอยู่เหนือร่างเขาอยู่อย่างเงียบกริบเจ้าแม่ไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำมีแต่นายเดชที่อยู่ในวัยเด็กหนุ่มเนี่ยระล่ำระลักขอขมาลาโทษอยู่ไม่ขาดปากเขาหลับหูหลับตาพร่ำขอโทษขอโ,ขอโพยอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อเขาเงยหน้าลืมตาขึ้นอีกทีเบื้องหน้าเขาก็ว่างเปล่าเจ้าแม่ไปแล้วเออไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้สิใครจะไปรู้แต่ที่รู้แน่ๆเขาเหลียวมองแล้วไม่เห็น พอไม่เห็นเขาก็ลุกขึ้นมายกจัก,กรยานได้ก็ขึ้นคร่อมแล้วออกแรงปั่นเร็วจีเลยตรงกลับบ้านทันท่วงทีถึงบ้านไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะไม่มีใครตื่นอยู่อีกแล้วพ่อแม่นอนหลับกันหมดแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ในตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาคนในบ้านรู้หมดแม่ก็ชวนเขาให้ไปจุดธูปขอขมาเจ้าแม่ที่หน้าศาลเจ้าแม่เขาก็ไปกับแม่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยลืมทําความเคารพท่านเขาขอร้องแม่ไม่ให้เล่าเรื่องนี้เขาอาย เขาไม่อยากให้ใครรู้อ่าแม้กระทั่งคนในบ้านก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะแต่ว่าเขาเล่าให้คุณบุญมีฟังก็เพราะว่าเรื่องมันเนิ่นนานมาแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ